สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและประภาภูมิเอี่ยมสมค่ะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญเหมือนเดิมเลยครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิลาสินีพนานครทรัพย์จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะก็เช่นเดิมเลยอาจารย์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้มีความสนใจในเรื่องของสังคมวิทยาความรักและความสัมพันธ์ดังนั้นประเด็นที่อยากจะชวนอาจารย์มาพูดคุยวันนี้ก็ยังไปไม่พ้นเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่มันจะมีประเด็นหรือปรากฏการณ์อะไรมากเกินไปกว่าปรากฏการณ์เมียน้อยล่ะที่กำลังน่าสนใจอยู่ตอนนี้อาจจะไม่สามารถพูดได้ด้วยซ้ำว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่สุดนะตอนนี้เพราะปรากฏการณ์เมียน้อยปรากฏให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาอยู่เนืองๆมันยาวนานแล้วอ่ะไม่ว่าจะปรากฏในเพลงปรากฏในละครหรือเป็นข่าวดาราที่เรามักจะเห็นกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วทุกครั้งที่มีข่าวดารามีเรื่องเมียน้อยเข้ามาพัวพันเนี่ยมักจะเป็นข่าว Talk of the Town ของประเทศเสมอนะครับอย่างล่าสุดก็จะเป็นข่าวของคุณเป๊กกับคุณธัญญาที่กลายเป็นแบบว่าโอ้ยคนติดตามกันจนกลายเป็นข่าวติดแฮชแท็กกันกลายเป็นโด่งดังมีการเลือกทีมมีการเลือกทีมโด่งดังข้ามคืนเลยนู่นนี่นั่นทีมเมียน้อยทีมเมียหลวงทีมเมียน้อยทีมเมียหลวงก็เลยนำมาสู่ประเด็นเนี่ยครับว่าเอ๊ะถ้านักสังคมวิทยาจะมองและทำความเข้าใจเมียน้อยอ่ะจะอธิบายปรากฏการณ์นี้อย่างไรครับคือเป็นคำถามที่กว้างคำถามที่กว้างเลยคือถ้าถามว่าสังคมวิจารณ์อธิบายเมียน้อยยังไงล่ะคะคือเราแน่นอนว่ามันต้องกลับไปดูว่าสังคมวิจารณ์อธิบายเรื่องอะไรมันก็เราก็จะมองเมียน้อยไม่ใช่เมียน้อยในฐานะที่เป็นปัจเจกแต่เมียน้อยที่สัมพันธ์ไปกับเรื่องของสังคมเรื่องของโครงสร้างเพราะมันก็ต้องกลับไปถามว่าเมียน้อยเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมียน้อยทำไมคนถึงกลายเป็นเมียน้อยครับคิดว่าทำไมคนถึงกลายเป็นเมียน้อยเพราะมันก็ต้องกลับไปว่าแล้วระบบสังคมเป็นยังไงคือสังคมไทยมันกลายเป็นว่าเราพบว่าสังคมไทยมันเป็นระบบที่ให้คุณค่ากับโมโนกามีสูงมากผัวเดียวเมียเดียวใช่ไหมคะคือจริงๆทั้งที่ถ้าเราดูประวัติศาสตร์การเปลี่ยนผ่านมันก็เป็นเรื่องของจากผัวเดียวหลายเมียใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นโมโนกามีโดยที่ในยุคของทั้งการเข้ามาของตะวันตกและการต่อสู้กันระหว่างชนชั้นกลางกับชนชั้นสูงใช่ไหมคะเพราะไอ้ถามว่าไอ้โมโนกามีเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยมันเป็นอุดมคติของชนชั้นกลางใช่ไหมจริงๆถ้าเราดูจริงๆแล้วชนชั้นล่างหนูไม่ได้ว่านะแต่แบบเป็นดูเรื่องของแรงงานเรื่องเพศมันไม่ได้ถูกควบคุมมากเท่ากับคนที่เป็นชนชั้นกลางใช่ไหมคะเพราะมันก็มาเดียวกันว่าไอ้เมียน้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าชนชั้นกลางในส่วนหนึ่งอ่ะให้อุดมการณ์ให้ค่าให้เขาเรียกอะไรอ่ะให้ความดีงามกับระบบครอบครัวแบบโมโนกามีผัวเดียวเมียเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเมียน้อยมันเลยถูกสร้างภาพในลักษณะที่เป็นเชิงลบครับเราคิดว่าอันนี้คืออันหนึ่งที่ถ้าสังคมวิทยาอธิบายก็ต้องมองกลับไปยังว่าสังคมการเป็นเมียน้อยมันถูกประกอบสร้างขึ้นมาอย่างไรเนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแบบตัดสินใจพลาดตัดสินใจถูกอิจฉาริษยาอะไรอย่างนั้นอย่างที่เรามันจะเข้าใจกันผ่านละครอันนี้น่าสนใจเพราะว่าพอถ้าเราพูดถึงเรื่องของชนชั้นล่างหรือคนที่มีรายได้ต่ำหรืออย่างเงี้ยเรื่องของเมียน้อยอ่ะมันจะไม่ปรากฏอยู่ในวงสนทนาหรือใดๆเลยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันลื่นไหลไปแบบตามปกติคือคนนี้ไปคบคนนั้นคนนั้นไปคบคนนี้มันจะต่างกันกับชนชั้นกลางหรือคนที่อาจรวยหน่อยแล้วก็มีเมียน้อยมีคนอื่นๆแล้วกับคิดอีกแบบหนึ่งเนาะคือชนชั้นล่างเนี่ยเอาจริงโมโนกามีก็อาจจะมีเราอย่างเช่นถ้าเราดูรายการอะไรนะสักอันหนึ่งปลดหนี้อะไรตอนเช้าอ่ะที่จะเป็นเรื่องของคนที่เข้ามาและค่อนข้างที่จะเป็นชนชั้นกลางระดับล่างหรือชนชั้นล่างใช่ไหมคะเราจะเห็นว่ามันมีคำมันมีเรื่องเล่าที่พูดถึงว่าสามีตัวเองหรือคนรักตัวเองหรือผัวตัวเองเนี่ยไปมีคนอื่นใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะเล่าอีกแบบหนึ่งหรือคือจริงๆแล้วไอ้รักเดียวใจเดียวของเขามันก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่าในแง่หนึ่งคือมันอาจจะเห็นความลื่น
ไหลของความสัมพันธ์ได้มากกว่าคือไม่จำเป็นต้องว่าเกิดมาแล้วฉันจะอยู่กับคนนี้แล้วจะรักกันไปจนแก่จนเฒ่าอะไรเงี้ยแต่เราเห็นว่าเรื่องเล่าของเขาบางคนมีเล่าได้อย่างปกติมากว่าตัวเองมีคู่สองคนสามคนแล้วก็คือเลิกกับคนนี้ก็เจอกับคนใหม่ใช่ไหมคะคือกรอบคิดเรื่องเพศมันยืดหยุ่นมากกว่าแต่ว่าไอ้โมโนกามี่มันก็ยังพอเห็นไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่เห็นเลยอันนี้ค่ะแต่ถามว่าถ้ามาดูภาพเมียน้อยอ่ะไม่ว่าคือยังไงก็ตามเนี่ยเวลามันให้ภาพหลักว่าไอ้ครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียวคืออุดมคติอ่ะเมียน้อยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของว่ามันมีภาพหลักอยู่สองสามแบบอ่ะอย่างเช่นภาพแรกอย่างเงี้ยเมียน้อยกับภาพที่บอกว่าผู้หญิงไม่ดีคุณอยู่กับเขาเพราะเงินอย่างเงี้ยเพราะภาพเหล่านี้มันถูกผลิตซ้ำอยู่ตามสื่ออยู่เสมอใช่ไหมคะกับอีกแบบนึงเมียน้อยฉันเป็นเมียน้อยเพราะฉันรักฉันเป็นความรักมาเป็นเงื่อนไขสำคัญฉันคือถ้ามันมีงานที่ศึกษาเมียน้อยนะคะแล้วเขาก็มองว่าเขาก็ไปสัมภาษณ์เมียน้อยแล้วเขาก็พบว่าเมียน้อยเองเนี่ยใช้คอนเซปต์อุดมการณ์ของความรักเนี่ยเข้ามาเป็นการอธิบายเพื่อให้ความสัมพันธ์ของตัวเองที่อยู่ในฐานะของการเป็นเมียน้อยเนี่ยได้รับความชอบธรรมมากขึ้นคืออย่างน้อยถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นเมียน้อยเพราะรักกับการที่บอกว่าคุณเป็นเมียน้อยเพราะเงินอย่างเงี้ยไอ้ความเป็นเมียน้อยเพราะรักมันได้รับความชอบธรรมมากกว่าเพราะมันมีอุดมการณ์ของความรักซึ่งอุดมการณ์ความรักเนี้ยก็เป็นเรื่องของชนชั้นกลางเหมือนกันก็ใช่คือมันกลายเป็นว่า2ชุดที่มันมาซ้อนกันอยู่อ่ะคือ1ครอบครัวในอุดมคติคือแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของความรักเมื่อไหร่ที่มันหยิบมันไปกับอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะฉันอยู่ในฐานะที่ฉันเข้ามาเป็นมือที่3ทำลายครอบครัวอุดมคติแต่ฉันก็ยังมีอุดมการณ์อีกอันนึงที่ฉันหยิบขึ้นมาได้คือเรื่องของความรักฉันทำอยู่ฉันอยู่กับเขาฉันอยู่เพราะรักอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆมี2แบบเนาะถ้าไม่หิวเงินก็ต้องเพราะรักอันที่3ครับน่าจะเป็นการถูกหลอกหรือเปล่าใช่ค่ะคือมันก็จะมีอันหนึ่งว่าฉันถ้าฉันรู้ตั้งแต่แรกอันนี้มันอาจจะต่อมานะกับความรักใช่ไหมคะคือมันก็จะมีเรื่องเล่าต่อมาว่าคือฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ใช่ไหมคะเพราะเนี่ยตอนแรกคือไม่รู้ถ้ารู้จะไม่ยุ่งแต่ที่ทุกวันนี้คือที่ยังอยู่พอรักไปแล้วมันก็จะต่อเนื่องกันมาคือท้ายที่สุดเราแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าอย่าไปตั้งคำถามกับมันมากนักว่าสาเหตุมันคืออะไรเพราะมันหนีไม่พ้นจาก3เรื่องนี้คือกลายเป็นว่าเพราะเงินเพราะถูกหลอกแล้วก็เพราะความรักคือมันอธิบายวนเวียนอยู่แบบนี้มันเลยทำให้ไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอแล้วท้ายที่สุดคนทั้งคนเล่าเองคนที่เป็นเมียน้อยเองเมียหลวงเองหรือสามแม้กระทั่งผู้ชายที่อยู่ตรงกลางมันก็อยู่ในกรอบนี้อยู่ตลอดอ่ะคือมันถูกอธิบายอยู่3สาเหตุนี้มันไปไม่ไกลไปกว่านี้ซึ่งอาจารย์มองว่าการที่คำอธิบายที่เรามีให้ต่อปรากฏการณ์เมียน้อยที่มันตายตัวอยู่ 2-3 แบบเนี่ยยิ่งเราไปผลิตซ้ำมันอ่ะมันก็จะไม่ทำให้เราเข้าใจปรากฏการณ์เมียน้อยมากไปกว่านี้และมากไปกว่านั้นเนี่ยการตั้งโจทย์แบบเนี้ยมันยิ่งเป็นการ problematize หรือทำให้ปรากฏการณ์เมียน้อยเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาหรือเบี่ยงเบนในทางสังคมตั้งแต่ต้นซึ่งอาจารย์กำลังจะสื่อว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งเบี่ยงเบนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือที่เราบอกว่ามันไม่จำเป็นเป็นต้องสิ่งเบี่ยงเบนก็ได้คือเราอาจจะต้องตั้งคำถามว่าไอ้โมโนกามี่อ่ะมันเป็นแบบเดียวของความสัมพันธ์ไหมเราคิดว่าความสัมพันธ์ของคนเนี่ยคือกลายเป็นว่าเราตั้งขึ้นมาแล้วเราสร้างโมโนกามี่ขึ้นมาไอ้ผัวเดียวเมียเดียวเป็นเรื่องของว่าอุดมคติสูงส่งของความเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นเมื่อใครมาทำลายเมื่อใครมาละเมิดเมื่อใครที่ทำให้ความเป็นครอบครัวในอุดมคติสั่นคลอนกลายเป็นเรื่องผิดหมดเลยทั้งที่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนมันมีหลากหลายมากกว่านั้นนะแต่มันถูกมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาปุ๊บมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าคนที่เข้ามาเนี่ยหรือไอ้ความสัมพันธ์ของคนผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยเนี่ยคือตัวปัญหาที่เข้ามาทำลายอุดมการณ์ความเป็นครอบครัวก็คือไม่ได้เข้ามาทำลายคนสองคนแต่คุณกำลังทำลายตัวอุดมการณ์ของสังคมด้วยเป็นตัวคืออย่างมันก็มีว่าไอ้ความเป็นครอบครัวมันก็ถูกติดผูกติดไปกับความเป็นชาตินึกออกไหมเราอย่าคิดว่าครอบครัวมันถ้าครอบครัวแข็งแรงชาติก็จะแข็งแรงว่าเนี่ยคนที่มาทำอุดมการณ์ถ้าเรามองในเชิงสังคมเนี่ยถ้าคนที่มาทำอุดมการณ์ทำลายอุดมการณ์ครอบครัวมันไม่ใช่แค่ทำลายอุดมการณ์ครอบครัวไงมันกำลังทำลายชาติด้วยหรือเปล่ามันเลยทำให้ปัญหาเมียน้อยมันกลายเป็นว่าผู้หญิงที่เข้ามาเป็นคนแทรกอย่างเงี้ยคือคนที่
ถูกประณามมากที่สุดอ๋อเพราะว่าคุณกำลังทำลายทั้งชาติและสังคมไปในเวลาเดียวกันเนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในประเด็นเมียน้อยนะครับผ่านมุมมองทางสังคมวิทยาครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยในหัวข้อเรื่องการใช้สังคมวิทยาทำความเข้าใจเรื่องของปรากฏการณ์เมียน้อยนะครับค่ะช่วงก่อนหน้านี้ที่อาจารย์พูดแล้วทำให้เรานึกถึงขึ้นมาว่าตอนแรกเลยเนี่ยคือสังคมเรามันไม่ได้มีโมโนกามีมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะแต่ว่าตัวโมโนกามีเองอ่ะมันมากับถ้าทางฝั่งตะวันตกมันก็คือเป็นศาสนาคริสต์และทีนี้พอประเทศไทยเราต้องการที่จะปฏิรูปสังคมให้มันเป็นสมัยใหม่มากขึ้นเราเลยกลายเป็นว่าเราอะดอปไอตัวโมโนกามีเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ชาติใช่ไหมคะคือมันเหมือนกับว่าโมโนกามีมันจะไปถูกผูกติดกับความเป็นสมัยใหม่คือกลายเป็นว่าครอบครัวที่ในสมัยใหม่อย่างเงี้ยครอบครัวที่มันจะต้องได้ยอมรับการยอมรับและครอบครัวที่มันสะท้อนถึงความเป็นอารยะหรือความเป็นศรีวิไลอย่างเงี้ยคือครอบครัวที่เป็นผัวเดียวเมียเดียวซึ่งอันเนี้ยมันเลยทำให้ไอ้ครอบครัวรูปแบบอื่นเนี่ยมันถูกมองไม่เห็นนะคะแล้วอย่างที่บอกว่ามันถ้าบอกว่าไอ้ความเป็นโมโนกามีมันไปผูกติดกับศาสนาใช่ไหมคะคือมันก็ไปผูกติดกับศาสนาแล้วมันไปผูกติดกับอุดมการณ์ของความรักอุดมการณ์ที่บอกว่ารักถ้าคุณรักคุณต้องรักเดียวใจเดียวใช่ไหมคะอันนี้มันก็เลยยิ่งทำให้ไอ้คอนเซปต์ของโมโนกามีมันชัดขึ้นแล้วถ้าอย่างประเทศไทยเราเป็นศาสนาพุทธอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เป็นโมโนกามีเริ่มต้นมันมาจากศาสนาคริสต์แล้วพอมันอดอปเข้ามาในสังคมไทยอาจารย์มองว่าคนไทยที่เป็นคนพุทธอย่างเงี้ยเขาเอาตัวศาสนาพุทธมาอินทิเกรตกับอุดมการณ์นี้ยังไงคือมันต้องกลับไปดูนิดนึงว่าไอ้อุดมการณ์ความรักเนี่ยสิ่งที่มันเห็นชัดแล้วก็มันเห็นแล้วมันสตรองมากคือไอ้ความเป็นโซเมตหรือเนื้อคู่แต่เดี๋ยวเราค่อยมาพูดนะว่าเนื้อคู่ของความเป็นเมียน้อยคืออะไรแต่คือถ้าเราอธิบายไอ้คอนเซ็ปต์เนื้อคู่อย่างเงี้ยนะคะคือถ้าในสังคมตะวันตกเนี่ยโซเมตคือใครคะกับตัวเราอีกครึ่งนึงที่หายไปแล้วพูดแบบปัญญากรีคือถ้ามันเข้ามามันก็คือการเติมเต็มเติมเต็มเติมเต็มร่างที่หายไปให้มันกลับมาสมบูรณ์นะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อคู่ในสังคมไทยอ่ะมันกลายเป็นว่ามันไปผูกติดกับศาสนาค่ะมันมีว่าถ้าคุณมีคู่มันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ที่ดีคุณมีคู่เวรคู่กรรมได้ใช่ไหมคะคือมันมีคำว่าคู่เวรคู่กรรมคู่บุญคู่อะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเนี้ยมันผูกติดกับเรื่องของชาติที่แล้วชาติที่ผ่านมาเพราะเนี่ยถ้าถามว่าในแง่นึงเวลาถ้าเราเป็นผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยแล้วเราจะอธิบายว่าฉันทำไมฉันต้องมาเจอคนเนี้ยมันก็อธิบายได้ว่าเขาก็เป็นเนื้อคู่เราแบบหนึ่งแต่เป็นคู่กรรมคู่ที่แบบว่าฉันต้องเข้ามาอยู่กับเขาแล้วฉันต้องใช้กรรมกับเขาให้มันหมดไปใช่ไหมคะคือถามว่าเอาข้อจริงเมียน้อยเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เพราะการที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เขาก็ถูกกระทำเหมือนกันใช่ไหมคะคือถูกมองว่าเฮ้ยเป็นคนที่เข้ามาละเมิดเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยความกระวนกระวายของมันก็มีแต่ถามว่าวิธีการหนึ่งที่จะอธิบายแล้วก็ทำให้ตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้คืออย่างที่บอกไปตอนแรกว่าใช้กรอบของความรักแล้วอันนึงคือถ้ามันจะทำง่ายๆขึ้นมันเป็นความรักที่อยู่บนฐานของศาสนาฉันอยู่กับเขาเป็นเพราะว่าชาติที่แล้วเนี่ยฉันทำกรรมกับเขามาถ้าวันหนึ่งฉันใช้กรรมกับเขาหมดไปมันอาจจะทำให้ฉันหลุดพ้นจากตรงนี้ก็ได้ฉันอาจจะกลายไปเป็นผู้หญิงที่รักของอีกคนหนึ่งก็ได้แล้วมีครอบครัวแบบโมโนกามีที่สมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยค่ะคือการอธิบายของผู้หญิงเองก็ไปติดอยู่กับไอ้ความเป็นโมโนกามีแต่เรื่องของคู่เวรคู่กรรมเนี้ยค่ะมันสามารถที่จะบอกได้ไหมว่ามันก็เป็นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตัวผู้ชายเองที่เขาอาจจะเบื่อเมียหลวงแล้วหรือเขาทะเลาะกันหรือเขามีปัญหาอะไรกันแต่เขาก็จะรู้สึกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันใช่มันจึงทำให้เขาไม่เลิกกันแล้วไปหาคนอื่น
คือเอาจริงๆไอ้คันว่าไม่เลิกกันเนี่ยมันต้องดูทั้งหมดเนาะคืออย่างที่บอกว่าเวลาเรามองปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์มันไม่ใช่แค่เรื่องของคน2คนความสัมพันธ์อย่างเงี้ยคือถ้าเรามองจริงๆเนี่ยไอ้ถ้าในเชิงของชีววิทยา passionate หรือไอ้ความเป็น passion มันอยู่ได้ไม่นานแต่ท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์มันจะต้องเปลี่ยนจากแพชชั่นเป็นคอมมิตเมนต์และไอ้คอมมิตเมนต์เนี่ยมันคือการบอกว่าเฮ้ยฉันอยู่กับเขาอาจจะคุณอาจจะคอมมิตได้บอกว่าเพราะลูกก็ได้คุณจะบอกว่าคอมมิตเมนต์นี้เป็นเพราะเงินก็ได้เพราะเศรษฐกิจก็ได้เพราะฉันมีทรัพย์สินร่วมกันก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้ประเด็นคือเวลาเรามองแบบนี้เรากลับมองว่าเวลาเมื่อไหร่ที่คุณอยู่เพราะว่าคุณบอกว่าอยู่เพราะเงินอยู่เพราะเศรษฐกิจมันไม่ได้อยู่เพราะความรักมันผิดอย่างเงี้ยมันก็ถูกตั้งคำถามอยู่เรื่อยๆว่าแล้วอย่างเงี้ยคุณจะอยู่กันไปทำไมทั้งที่ถามว่าในแง่หนึ่งผู้หญิงเองเนี่ยก็อาจจะอยู่เพราะหลายๆแบบหลายๆสาเหตุแต่เวลามันถูกโยงกับอุดมการณ์ของความรักมันเลยทำให้เราลดทอนแล้วเหลือถึงแบบเดียวอ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์หลักมากที่ทำเรื่องของความสัมพันธ์นั่นก็คือหมายความว่าจริงๆแล้วเราอย่าไปมองมันในแง่ว่าถ้าหมดความรักแล้วก็คือไม่ควรจะอยู่ด้วยกันมันคือมันไม่ควรจะไปลดมากกว่านั้นไม่ควรจะไปลดทอนเหตุผลอื่นๆด้วยของความสัมพันธ์ใช่แต่จริงๆคำว่ารักมันมีรักหลายแบบไหมคะคือไอ้คำว่าหมดความรักของเขาคือมันอาจจะแค่หมดแพชชั่นหมดความรู้สึกแบบนี้แต่มันยังมีความรักที่มันเป็นแบบอื่นเพราะฉะนั้นอย่างถ้าไปดูว่าคอนเซ็ปต์ของความรักไอ้คอมมิตเมนต์มันก็คือคอนเซ็ปต์แบบหนึ่งของความรักเหมือนกันมันเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์ relationship ที่เป็น partnership อย่างเงี้ยค่ะที่อยู่กันเพราะแบบนี้เพราะแบบนี้มันไม่ได้อยู่กันแค่เพราะความรู้สึกใคร่ความรู้สึกอย่างเดียวแต่มันอยู่กันเพราะเหตุผลแบบอื่นแต่คนเรามักจะไม่นึกถึงว่าอันนี้คือความรักหรืออันนี้คือรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์แล้วทำให้แพชชั่นเท่านั้นแปลว่าความรักใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองความสัมพันธ์แบบเราอะแดปไอ้พวกแนวคิดโพลิกามีการแบบมีหลายผัวหลายเมียอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำใหปัญหาตรงนี้มันไม่เป็นปัญหาเลยไหมหรือว่าคือเราก็จะมองว่าพอเราพูดถึงคำว่าเมียน้อยหมายความว่าคนนี้คือเขามีอำนาจน้อยกว่าทั้งผู้ชายด้วยแล้วก็กว่าทั้งเมียหลวงด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองมันใหม่หมายถึงว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์มองทั้งหมดใหม่แล้วจัดการใหม่ให้มันเป็นโพลิกามีอันนี้มันจะปัญหานี้มันจะหายไปเลยไหมหรือว่ามันจะยังไงคือจริงๆถ้าเราดูสังคมจริงๆนะโพลิกามี่มีมากกว่าโมโนกามี่นะใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเราไม่ได้บอกว่าเราจะเปลี่ยนจากโมโนกามี่เป็นโพลิกามี่หรือว่าโพลิกามี่มันจะตอบปัญหามันจะแก้ปัญหานี้ได้แต่เรากำลังพูดถึงว่าไทป์หรือครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียว คุณอย่าสร้างโมโนกามีออกมาแล้วบอกว่าเนี่ยครอบครัวจะต้องเป็นแบบนี้แต่ลองดูความสัมพันธ์แบบอื่นครอบครัวแบบอื่นคือเวลามันพูดถึงเวลาเราใช้คำว่าโพลิกามีในสังคมไทยไม่มีทางที่จะได้รับการยอมรับ ใช่ไหมคะคือเราก็มองว่าเฮ้ยการมีผัวเดียวหลายเมียการมีหรือแม้กระทั่งเมียเดียวหลายผัวยิ่งแย่ไปใหญ่แต่จริงๆถ้าเรามองจริงโมโนกามี่คือส่วนหนึ่งของพาทริอาร์คีใช่ไหมคะโมโนกามี่มันคือส่วนหนึ่งของระบบของชายเป็นใหญ่อะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราอยากเสนอก็คือว่ามันเปิดรูปแบบของความสัมพันธ์แบบอื่นได้ไหมก็คืออันนี้แหละโมโนกามี่ถ้าใครเหมาะสมกับโมโนกามี่แล้วจะอยู่แบบไทยนั้นก็อยู่ไปแต่ถ้าคุณเหมาะสมคุณเหมาะสมกับอีกแบบนึงคุณก็อยู่กับอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเราลองเปิดใจแล้วเรามองว่ามันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบเดียวโมโนกามี่ไม่ได้เป็นคำตอบใช่ไหมคะไอ้ซึ่งโมโนกามี่มันถูกมองเป็นอุดมคติมากของชนชั้นกลางอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์แบบอื่นอยู่เสมอถ้าเราลองยอมรับความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆมากขึ้นอย่างเงี้ยมันอาจจะให้กลับมาว่าเราจะตั้งคำถามกับเรื่องของความเป็นเมียน้อยลดลงและตัวเมียน้อยหรือตัวผู้หญิงทั้งเมียน้อยเมียหลวงและตัวผู้ชายก็จะมีปัญหากับมันน้อยลงคือโอเคล่ะมีคนจะตั้งคำถามต่อว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะทำให้ผู้ชายมีผู้ชายได้เปรียบหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ในแง่นึงเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงว่ามันจะต้องไปแบบนี้แต่เรากำลังพูดถึงว่ามันมีทางเลือก
มันมีทางเลือกมันมีรูปแบบของครอบครัวแบบอื่นๆรูปแบบของความสัมพันธ์แบบอื่นๆที่ให้คุณตัดสินใจแล้วคุณก็เลือกมันว่าคุณจะไปแบบไหนใช่ไหมคะอย่าใช้โมโนกามีเป็นคำตอบแบบเดียวแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับต่อปรากฏการณ์เมียน้อยคุณผู้ชมสามารถ leave comment หรือข้อคำถามไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเข้าไปคอมเมนต์ที่Facebook ของประชาไทยหรือ Facebook ของรายการหมายเหตุประเภทไทยก็ได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยของพวกเราด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพแฟลกประภาภูมิและอาจารย์วิลาสินีพนานครทรัพย์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ